สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับสมาคมบอลล์บอลแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการนะครับเป็นข้อเท็จจริงการจัดการแข่งขันบอลล์บอลในชั่นลีกสัปดาห์ที่3นะครับเนื้อหาใจความเนี่ยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงในการจัดการแข่งขันบอลล์บอลในชั่นลีกสัปดาห์ที่3นะครับระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2566 ซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับสมาคมไม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเช่นทุกปีที่ผ่านมานะครับโดยวอ l l e ย์บอลเวิลดได้มอบหมายให้บริษัทเทโลเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการสมาคมจึงไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการจัดการทุกประการเพียงแต่ให้ความร่วมมือสนับสนุนตามที่ได้รับการร้องขอเท่านั้นเช่นการเตรียมสนามแข่งขันบุคลากรทางเทคนิคการติดต่อประสานงานทั่ว,วไปเป็นต้น รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์ที่นั่งชมการแข่งขันวันละ40ที่นั่งสำหรับผู้สนับสนุนและผู้มีอุปการะคุณกับทางสมาคมเท่านั้นกรณีที่มีนักการเมืองได้ลงไปในสนามแข่งขันและถ่ายรูปกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อคืนวันที่29มิถุนาย,ยน2566แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวทั้งสื่อต่างๆจนนำไปสู่การวิพากษ์วิาจารณ์ว่ามีการนำออกการเมืองไปเกี่ยวข้องกับการกีฬา จนกระทบกับภาพลักษณ์ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสมาคมขอเรียนว่าสมาคมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวนะครับเป็นเรื่องของฝ่ายจัดการแข่งขันซึ่งสมาคมได้มีหนังสือไปถึงบริษัทเทโลเอ็นเตเทนเมนต์จำกัดมหาชนให้ระมัดระวังอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในการแข่งขันที่ยังเหลืออยู่สมาคมขอยืนยันในหลักการมาโดยตลอดนะครับว่ากีฬาวอลเลย์บอล จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างเด็ดขาดเราเคร่งครัดในการสรรหาคัดเลือกผู้ที่จะมาทําหน้าที่บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมรวมทั้งพวกเรายืนยันในความรักความศรัทธาและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์ สมาคมขอให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเราจะรวมพลังกันมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประเทศชาติของเราต่อไปและขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ณโอกาสนี้ด้วยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยวันที่1กรกฎาคม2566